นี่ครับนอนน้อยๆนี่บ่นอนนั่งดินที่เขาเอิ้นกันนะครับผมก่อนกลับบ่าวคุณกาสิพามาเมืองนาผมลูกพลัมนะครับซึ่งต้องขอบคุณน้องกุ๊กไก่ทูคอนกุ๊กอินอิตาลีครับซึ่งสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสุขุสุขคนกับผมมาพบกับบ่าวขุนหนุ่มโรงงานลูกอีสานพัดทินอีกเช่นเก่าเช่นเดิมนะครับมื้อนี้บ่าวขุนพาพี่น้องมาที่ป่าหนองใหม่นะผมก็คิดฮอดป่าหนองใหม่นะครับทั้งคิดฮอด FC พอนะครับใจริงบ่าวขุนก็ว่าสิบ่มานะผมเพราะว่าคิดว่ามันยาวแล้วนะพี่น้องแต่ก็ลองเมืองว่ามันยังเหลือนอสันสันบ่นะครับแต่บ่าวขุนเข้ามาแล้วก็นอสันก็ยังหลายอยู่นะพี่น้องแสดงว่ามันอาจจะออกรอบ2รอบ3แล้วนะครับเพราะว่าจากครั้งสุดท้ายที่เบ้าคุณมากกว่าเกือบเป็น2อาทิตย์แล้วนะพี่น้องเดี๋ยวที่พามามองว่ามันเหลือหลายขนาดใดนะครับเดี๋ยวบ่เว้าหลายยายห้างพี่น้องตามเบ้าคุณไปเลยครับนี่ครับผมพี่น้องหน่อใหม่เบ้าคุณก็คิดว่ามันเหี่ยวหมดแล้วนะครับแต่ก็ยังเหลือพอดีหลายอยู่พี่น้องอันนอตุมูติมีกับเพิ่งขึ้นกับมีนะครับผมเพราะว่าปีนี้ฝนมันตกนะครับหน่อใหม่มันก็ได้ขึ้นได้ตลอดนะพี่น้องเดี๋ยวบ่าวคุณจะพามาเมืองที่นอนมันยาวๆนะครับนี่ครับอันนี้ก็เริ่มยาวแล้วนะครับผมข้างบนก็พึ่งขึ้นครับแต่คิดว่าเสียวได้ประมาณเต็มถุงครับหรือว่าอาจจะไกลถุงก็ได้เพราะว่ามันหลายนะพี่น้องแต่มื้อนี้บ่าวคุณก็สิบ่าวหลายนะครับเอาแค่ถุงเป้เดียวนะเพราะว่าเสียวไปฝากพี่สาวนะผมปะปองนะครับเพิ่นบอกว่าให้เอามาเพื่อนะเพราะว่าเราไปเมืองไทยนะผมกลับมาก็จะได้ใส่ตัวไว้เรานะครับเดี๋ยวบ่าวคุณก็สิพาย่างมาเมืองทั้งนี้นะครับผมกับบ่หลายที่งวดที่แล้วนะพี่น้องเพราะว่าเห็นห้อยเขามาเอานะครับแต่ก็ยังพอได้นะครับผมเดี๋ยวบ่าวคุณจะพาขึ้นไปเมืองสงพลนะครับพลเก่าที่บ่าวคุณเคยได้นะครับผมก็ยังหลายคือเก่าอยู่นะครับครับนอนยาวกับมีนะครับผมนอนพอดีกับมีพี่น้องปีนี้ขึ้นโดนนะพี่น้องเกือบเดือนแล้วที่น้องใหม่มันเริ่มขึ้นนะครับแต่ยังเหลือนอพอดีอยู่นะครับนะครับบ่าวคุณนี่พักขึ้นมันนี่พ้นครับก็ถึงยางยากในจังหน่อยพี่น้องเพราะว่ามันขออภัยมันทีนะครับนะครับบนโพดนี่กะมีเป็นห้อยเขาหาเขาแต่ว่ากะเก่าแล้วพี่น้องแสดงว่าหลายครับนี่ครับ1 2 3ทางล่าง4 5 6โอ้หลายครับพี่น้องเอามาเก็บกันเลยครับมื้อนี้ต้องขอโทษขออภัยหลายๆนะครับพี่น้องเพราะว่าบ่าวขุนบ่ได้เอาเมียนมาตะบ้านนะครับแต่ว่าเฮ็ดเสียมหน่อยไปที่โรงงานนะครับบัดลืมอีกบัดนี้โอ้ยังแม่นสมองครับบ่าวขุนไปคนได้ไขควงอยู่ในรถนะครับผมกระเทียมมาเสียบคิดว่ากันยังติดสายได้อยู่นะครับโอ้เริ่มแก่แล้วพี่น้องนี่ครับโอ้ยังขาวจ้วยเลยครับผมอันนี้ก็จะเริ่มเป็นป่องแล้วนะครับเก็บเสียมหน่อยว่าจะมาโชว์ FC พอดีลืมโรงงานนะเพราะว่าฝนมันตกนะพี่น้องเบาคุณกับเฝ้าวันนี้ก็จะได้เอาไขควงครับจิ้มแล้วก็หักนะครับผมแต่ถือว่าใส่ได้นะครับยังเริ่มเป็นป้องเลยพี่น้องแต่ก็ยังแน่นหนาอยู่ครับงวดก่อนๆบ่าวขุนก็ให้แม่บ้านเพิ่นสับแล้วก็ต้มใส่ช่องแข็งไว้นะครับวันนี้ก็ติเอาไปฝากขุนปะปองนะครับเพิ่นบอกว่าเอาไว้ให้แน่นะครับผมก็เลยต้องมามองอีกรอบนะครับโอ้สวยงามนะครับนอนน้อยๆก็มีนะพี่น้องนะครับบ่าวขุนมาสิมาหานอนนั่งดินมื้อนี้คงสิบ่ได้นะครับบ่จะเอาเสียมหน่อยมาลองสับมันคือไอ้คนอยู่เมืองไทยมันเฮ็ดนะครับแต่ก็จะได้เอาแต่ไอ้ควงน่ะเสียบเอานะครับผมเอาได้คือเก่าครับพี่น้องมื้อนี้บ่าวขุนก็สิเลือกเอาแต่นอพอดีพอดีนะครับนอนน้อยๆแล้วก็นอนเงี้ยวๆบ่าวขุนก็สิบ่เอานะครับสวยงามคือเก่าครับพี่น้อง
ก่อนอื่นก็บอกคุณก็ขอบคุณ FC พี่ป้าน้าอาทุกคนนะที่เขามาให้กำลังใจบ่าวคุณนะครับกำลังใจบวกเลยพี่น้องส่วนผู้ใดมาตีมาเตือนก็บ่เป็นหยังนะผมยินดีรับคำติเตือนนะพี่น้องวัตยดากันนะผมนี่ครับคนบ้านเขียวอันนี้เริ่มจะเป็นปองเลยพี่น้องเพราะว่าบ่าวคุณเฮ็ดให้มันถูกใจทุกคนก็เป็นไปบ่ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าบ่น้อยปานใดเลยพี่น้องอันนี้ก็ดีแซ่บนะครับเพราะว่ามันกินแน่นนะครับถ้าเหนียวล้านก็ดิเป็นป่องพี่น้องมันบ่แซ่บนะครับเห็น FC เราบอกนะครับผมบ่คุณก็ลองแล้วโอ้แซ่บดีครับนอที่มันเพิ่งขึ้นมาก็บ่แม่นว่าน้อยเกินไปนะครับผมนี่ครับเสียดายลิ้มเสียมหน่อยยังถือว่าโอเคนะผมดีกว่าผมมีเครื่องมือครับพี่น้องมานี่เอาและไขควงในเสียบไปเลยนอนนี่ก็กำลังพอดีครับพี่น้องก็ถือว่ายาวแน่นิดนึงก็ยังถือว่าใส่ได้นะครับเสียบ3จุกครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหสวยงามนี่ก็เป็นร่องรอยนะพี่น้องที่เขามาปอกเปลือกไว้นะครับส่วนมากคนที่ปอกอ่ะเป็นคนจีนนะพี่น้องส่วนคนไทยก็สิบ่มีเวลามาปอกไว้นะครับก็สิเก็บใส่ถุงแล้วก็สิเฝ้ากลับบ้านนะผมนี่ครับพี่น้องนอนน้อยๆลองเอามือหักก็ง่ายนะครับเพราะว่ามันยังอ่อนอยู่พี่น้องมองดูครับไปลวกจิ้มน้ำพริกกะปิโอ้แซ่บจิ้มกระปนนะพี่น้องต้มเปลือกพร้อมแล้วก็มาแกะโอ้สุดยอดพระปานบ้านเฮาพี่น้องนี่นี่ก็สองนอนะพี่น้องก็จะเริ่มเงาแล้วนะครับแต่ก็ถือว่าใส่ได้นะผมเสียงหักคั่วๆกันพี่น้องนี่นอนะครับเสียศูนย์แต่ลืมเสียมหน่อยครับพี่น้องมื้อนี้นี่ครับสิเต็มแล้วพี่น้องบ่าวคุณก็ติเลือกเอาแต่นอสั่นๆนะครับผมนอเงี้ยวๆกะคงสิพอแล้วเพราะว่ามันใส่กระเป๋าบ่ได้นะครับนี่ครับเลยนิดนึงก็เต็มแล้วพี่น้องเก็บบ่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับเอาไปเก็บกันต่อครับพี่น้องนอเงี้ยวก็ยังเหลือนะครับผมแต่ว่าบ่าวคุณก็คงสิบ่เอานะครับเดี๋ยวบ่าวคุณก็สิไปหานอที่มันสั่นๆนะครับผมแต่ฟังวันนี้ก็สู่งวดที่วันแรกวันสองบ่ได้นะครับมันก็จะเริ่มยาวแล้วก็สิบ่อวบปานใดนะครับพี่น้อง2นอนี้ก็คงจะเป็นรุ่นที่บ่าวขุนม้ารอบแรกๆนะครับผมก็เริ่มยาวแล้วนะครับแต่ก็สิมีนอน้อยอยู่นะครับผมนะครับเดี๋ยวบ่าวขุนสิไปเอานอนั่นนะครับนี่นอน้อยครับพี่น้องเดี๋ยวบ่าวขุนสิลองหักมั้งว่ามันจะเป็นแบบใดนะครับขนาดน้อยๆก็เริ่มแก่แล้วพี่น้องนะครับเริ่มสิเป็นป่องขึ้นมาแล้วนะครับผมก็ใส่กระเป๋าได้พอดีนะครับเดี๋ยวสองนอนี่มันตีแก่บ่หน้าผมก็ถือว่ายังใส่ได้นะครับผมนี่ครับเริ่มสีเขียวข้างล่างแล้วนะครับ
เสียงหักป้อป้อนะผมอีกหนึ่งนองครับพี่น้องก็ถือว่านองบ่ใหญ่นะครับแต่ว่าก็คิดว่ามันสิแก่แล้วนะครับนี่เริ่มเขียวแล้วนะครับนี่ครับผมเริ่มเขียวเริ่มเป็นป่องแล้วนี่ครับนอนน้อยๆนี่บ่นอนนั่งดินที่เขาเอิ้นกันนะครับผมมันก็จะอยู่ใต้ดินเขาว่าคล้ายๆนอนไม้บ้านเฮาอยู่ตั้งแต่พี่น้องนี่ครับคือว่านอนสินอนน้อยๆนะครับบ้านเฮาก็สินอนใหญ่นะครับที่เห็นในคลิปคนอื่นนะครับผมปกติเขาจะเอาเสียมนะครับสับจุ๊บๆๆเนี่ยที่บ่าวขุนเมืองนะครับแต่มื้อนี้บ่าวขุนก็สิเอาไข่ควงเสียบนะครับผมนอนนั่งดินหน่อยนะครับนี่ครับโอ้ขาวเกลี้ยเลยพี่น้องนอนนึงกันใกล้ๆครับสับ2หน่อนี่นอนนั่งดินแทนแน่นอนนะครับสีไข่แล้วก็อยู่ใต้ดินนะครับนอนนี่บ่าวขุนว่าสิบ่เอานะครับแต่ก็เสียดายนะพี่น้องมันก็ยังบ่ทันแก่นะครับเดี๋ยวบ่าวขุนก็สิลองเสียบตรงคนมันมั้งนะว่าเป็นแบบใดโอ้หักตัวเลยครับนี่ครับพี่น้องยังขาวเจี้ยนะครับมันว่าจะใส่เป้ได้บ่นะครับบ่าวขุนก็จะเสียบลงไปข้างในนะครับโอ้ใส่ได้ครับพี่น้องเต็มนะครับนี่ครับผมหน่อไม้รอบสุดท้ายของปี2023นะพี่น้องนี่ครับผมก็มาเอาให้คุณป้าปองนะครับปกติให้ญาติพี่น้องที่ใกล้ๆบ้านที่เพิ่นอยากได้นะครับผมเอาไปให้กันต่อครับอีกประมาณ4หาน้องก็คงสิเต็มเปแล้วนะครับผมสองน้องสุดท้ายครับพี่น้องสามน้องนอนนี่ก็ทรงติดแก่แล้วนะครับเดี๋ยวว่าคุณจะเมานอนนี่นะผมนอนนางดินนะผมลูกอีสาน 100% บ่เคยโอ้ทักเทียว่านอนนางดินเป็นแบบใดนะครับนี่ครับผมก็จะอยู่ใต้ดินนะครับเขาว่าบ้านทางก็จะเอาเสียมขุดนะครับแต่มื้อนี้บ่าวคุณก็ลืมเอาเสียมน้อยที่โรงงานมานะเพชรไว้อย่างดีนะผมนี่ครับผมหนึ่งนออันนี้ก็เริ่มแก่แล้วครับผมอันนี้บ่เอานะครับนี่ครับพี่น้องผลงานของเย็นวันนี้นะครับเก็บน้ำใหม่รอบสุดท้ายของปี2023นะพี่น้องนี่ครับเต็มเปเอาเปน้อยมาพี่น้องมันยังไม่ได้เอาเปใหญ่มานะครับแต่คิดว่ามันจะแก่เหมือนแล้วนะพี่น้องแต่ก็ยังเหลือหลายอยู่นะครับก่อนกลับบ้านคุณกาสิพามาเมืองนะผมลูกพลัมนะครับซึ่งต้องขอบคุณน้องกุ๊กไก่ทูคอนกุ๊กอินอิตาเลียนครับซึ่งน้องเป็นยูทูบเบอร์นะผมเป็นคนไทยนะพี่น้องซึ่งก็เฮ็ดช่องยูทูบไปไข่บ้าวคุณนะผมก็หาเฮ็ดหาผักปลาแล้วก็น้องเพิ่นก็เฮ็ดอาหารเก่งพร้อมนะผมผู้ใดยังบ่ติดตามก็ลองไปติดตามน้องนะครับเพราะว่าน้องเฮ็ดคลิปดีมากๆเลยนะผมอันนี้ก็เป็นลูกพลัมสีแดงนะครับน้องบอกว่ากินดิบก็ได้นะครับผมกินสุกก็ได้พี่น้องรสชาติก็ดีเปรี้ยวๆนะครับผมเดี๋ยวบ่าวคุณจะลองกินในเมืองนะครับกรอบเปรี้ยวนะผมถ้าสุกก็จะออกมันหวานนะครับอันนี้เพราะว่าเอาไปตำกินก็ได้นะพี่น้องนี่ครับแล้วก็ต้องขอบคุณอีกหลายท่านนะที่ให้ความรู้บ่าวคุณนะผมซึ่งอยู่บนเขามันจะมีลูกคล้ายๆกันนะพี่น้องมันแมนลูกพลัมมันเขาเตือนว่าลูกพลุนนะครับผมแต่ติคล้ายๆกันนะแต่ติลูกใหญ่กว่านะครับเดี๋ยวป้าคงจะพามาเมืองอีกลูกพลัมสีเขียวเลยพี่น้องคิดว่านะครับผมนี่ครับต้นใกล้ๆกันนะครับลักษณะลูกก็จะเป็นสีเขียวนะครับนะครับผมสีเขียวตะบดกคือสีแดงนะครับนะครับผมลูกพลัมป่านะครับหลายข้างหลายแน่พี่น้องที่นี่นี่ครับต้นหนึ่งแล้วก็ต้นข้างหน้ากับแม่นะพี่น้องมันเป็นลูกพลัมป่านะครับนี่พี่น้องอันนี้ก็ใกล้สุกแล้วนะผมเกือบล้นเดี๋ยวบ่าวคุณจะลองซิมลูกนี่นะครับครับผมหลังจากบ่าวคุณเก็บน้ำใหม่บ่ถึงชั่วโมงนะพี่น้องนี่ครับก
จนเต็มเปนะครับกะเมื่อเอาเป้น้อยมาครับพี่น้องกะถือว่าเต็มนะผมกะขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะครับขอบคุณกำลังใจพี่น้องสุขุสุขนับที่ให้บ่าวขุนให้ช่องน้อยๆยังบ่าวขุนนะผมกะปีหน้ากะสิพามาป่าหน่อไม้นี่คือเก่านะผมซึ่งเป็นป่าหน่อไม้ที่ให้บ่าวขุนสามารถสร้างรายได้นะผมกะเฮ็ดมา3ปีกะได้บ่ถึง 3,000 เลยพี่น้องกะบ่ต้องเสียเรียกหยังมากมายพี่น้องเฮ็ดแล้วมีความสุขเข้าเฮ็ดไปนะครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องมื้อนี้บ่าวขุนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ